บายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีวันนี้เจอกับฟอร่ารากินีจ้าทุกคนก็ถามมาเราอยากเห็นบ้านหมู่บ้านหรือเห็นบ้านของนางวันนี้นางสิพามารีวิวหมู่บ้านของนางอันนี้ก็เป็นทางหลักทางเส้นสายของเนาะเป็นทางหลักอันนี้เป็นที่เห็นนี่คือทางเหนืออันนี้คือนางหันหลังใส่ทางเหนือทางไปสวรรณเขตพี่น้องทางเหนือก็จะเป็นทางไปสวรรณเขตนะพี่น้องอันนี้กระมุนอันนี้คือทางเข่าหมู่บ้านของนางบ้านเวิร์นคูดเมืองไซปูทองแข่งสวรรณเขตอันนี้ทางใต้ลงไปสายใต้ภาษาเทียนหินพี่น้องนางสุภาพไปหมู่บ้านเพื่อน้ำกันพี่น้องจากสี่แยกเข้าไปเนาะหน้าบ้านก็เป็นสี่แยกพี่น้องแยกสวยงามมันคือทางเข่าหมู่บ้านนางเป็นทางคอนกรีตทางคอนกรีตนี่กับบ่แม่นรัฐแม่นหลวงเฮ็ดให้พี่น้องนี่คือหมู่บ้านเฮาสามัคคีกันเฮ็ดกันเองออกเงินกันแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันสามัคคีกันสร้างอันนี้เป็นเส้นทางหลักเด้อพี่น้องทางเข้าหมู่บ้านนางสิพาหยาไปเบิ่งว่าเฮือนนางสิอยู่ใสเข้าไปซอยใดก็สิเป็นเฮือนนางเพราะมีคนอยากมาหาบ้านเวิร์นคูนเมืองไซปูทองแข่งสวรรค์เขตเด้อพี่น้องบ่ไกลจากสวรรค์พอปานใดแล้วก็บ่ไกลจากพระธาตุโพนนี่เป็นถนนสายหลักเฮือนก็สิอยู่ข้างฝั่งทางสองฝั่งทางรอดแล้วทางแวะเพื่อนนางซอยแรกเลี้ยวขวาพี่น้องก็จะเป็นซอยเข้าเพื่อนนางนี่คือเป็นซอยเข้าไปในเพื่อนนางแสดงสุภาพไปเดี๋ยวนางสิพาไปเบิ่งของก่อนก็สิฮอดเครื่องทางแล้วจ้าหมู่บ้านนางก็บ่ใหญ่หรอกประมาณ300หลังคาเรือนพี่น้องเราสิไปลงเบิ่งวิวทิวทัศน์แม่น้ำคลองน้ำกันเนาะนางสิพาไปเบิ่งมาฮอดเครื่องทางก็สิเห็นดอกไม้พี่น้องงามบ่ดอกดาวเรืองเพื่อนพี่น้องนางเองอ่ะแหละขับไปขับกลางหมู่บ้านกระไดกลางบ้านคนเฮือนคนก็จะแม่นว่าขับไปเห็นว่ามีรถใหญ่แหละกระไดจะเห็นหน้าผู้ขับเด้แมนคือสมุนมีบุญวาสนาดอกสิแลดคือหอยไต่นี่ใส่น้ำมันเกียร์เต่าอันนี้เป็นศาลากลางบ้านเป็นศูนย์รวมนะแบบว่าเป็นศาลากลางบ้านแบบว่าเราประชุมชุมนุมอย่างเขาสิมาจัดอยู่นี่ห้องการบ้านเวิร์นคูนพี่น้องตอนนี้ก็ค่ำเลยต่อเวียนก็สิตกดิทางลาดคอนกรีตสิมีแต่ทางสายหลักเด้อพี่น้องบ่มีตามซอกตามซอย
จากสี่แยกทางเขาหมู่บ้านเพื่อสิฮอดของกับไก่เต๋อแต่พี่น้องไก่แห้งไหนนางเป็นนางย่างนะกำลังสิพาย่างลงของทางลงของก็มีหลายทางเลยพี่น้องอันนี้ข้างหน้านี่ก็แม่นแต่นางสิพาไปทางคอนกีเป็นทาวัดดอกอัญชันนางก็ขยันย่างมาเนี่ยพี่น้องเห็นนางสิย่างลงไปหอดทาวัดถนนเส้นนี่ก็เป็นชาวบ้านซอยกันเองเลยพี่น้องซอยกันไม่ว่าจะเป็นทุนและก็เป็นแห้งซอยกันเห็ดซอยกันสางพี่น้องบ่แม่นหลักรวมเห็ดไห่เด้ออันนี้ครับเป็นความสามัคคีของหมู่บ้านเฮาแคมทาสิหมกหมู่หวังฟันนี้เป็นหมักมีพี่น้องยิบมอนติดจะเป็นบาดุเนาะตำเองยิบเองบ่มอนนะบอกนึกว่าตำเองยิบเองเพิ่นยิบมอนเลาะหมู่บ้านบริอยู่บ้านโดนก็เลยเลาะมาแต่ไทยกรุงเทพนะมาได้3เดือนแล้วแต่บ่ค่อยได้อยู่บ้านพาพี่น้องไปเบิ่งของนํากันนางกันย่างไปเรื่อยๆจ้าแต่ได้นางบ่มีมอเตอร์ไซค์รถนางบ่มีนางก็ย่างอันนี้ล่ะจ้าคณะสิเฮ็ดคลิปลง YouTube นางก็บ่ค่อยสิสะดวกสบายนางบ่ค่อยมีรถนางบ่มีรถนางบ่มีเงินมาหาเลาะเล่นนางวัดสิลงไปของลงประวัติลงไปของฮอดวัดละพี่น้องนี่แหละวัดบ้านเวิร์นคูนถนนคอดกีดกับสิบัดสิ้นสุดจุดนี้แหละพี่น้องอันนี้เขาเห็ด2ปีปีแรกเห็ดได้ครึ่งหนึ่งปีที่2เห็ดได้ฮอดพี่ก็คือพนักเห็ดแล้วฮักกยุดเห็ดวางเดือนที่แล้วนี่เองพี่น้องว่าเขาสามารถคิดกันเห็ดเห็ดไปได้ทีละปีเห็ดไปทีละปีออกกันเดือนละพันพี่น้องเก็บกันเดือนละพันสิ้นสุดถนนคอนกรีตกับเส้นแม่น้ำขอกแต่ตอนนี้เพิ่นกำลังสั่งประตูโค้งต่อเห็ดคอนเห็ดถนนแล้วก็สั่งประตูโค้งต่อกำลังขุดขุกอันนี้วัดบ้านนางศาลาหงธรรมกับพันธุ์ได้แล้วถ้าก็ได้แต่โค้งเจ้ากำลังเสียดประตูโค้งพี่น้องวัดศรีสมบูรณ์บ้านเบิร์นคูนเมืองไซปุทองแข็งสวรรค์นครเขตจ้าซื้อวัดศรีสมบูรณ์นะพี่น้องบ้านกับบ้านเบิร์นคูนพาไปเบิ่งในน้ำของทั้งถาบ้านนะถาบ้านนั่งสิบ่ค่อยกว้างปานใดแต่ว่าเป็นน้ำเหลิกน้ำเหลิกสิมีเขาสิหาปลาไหลหมอกไหลมองอะไรอย่างสี่พี่น้อง
ท่าฟังนี่ก็สิบอกงามคือท่าฟังไทยมันเป็นท่าแบบว่าถึงได้แหละความเจริญก็ยังบ่ซ้ำไทยเนาะสิมีสราริมโขงอันนี้ก็สราริมโขงก็สิมีทางหลดลงยินดีต้อนรับสู่แม่น้ำโขงจ้าแต่ก่อนมันเคยมีร้านอาหารเนี่ยพี่น้องมีคนมาเปิดร้านอาหารเป็นแพรป่าแต่มันขายบ่ค่อยได้เขาเลยหยุดขายเมฆชมถ่ายคลิปได้ปลานะใส่ปลาอีกอย่างปลานินก็ได้ปลานินใส่มองฮะปลาถึงมองบ่นี่นะกับพี่น้องตัวบักไงหนึ่งป่าถึกมองบะถึกมองปลาบกขึ้นมาส่วนนี้นะปลาสะอีแล้วขึ้นเธอเดียวนะอันนี้จากบนฟังจ้าพี่น้องจากบนฟังบอดี้กว้างมาปันใดได้ฟังนั่นก็เป็นฟังไทยจากบนฝั่งไอ้ตะเวนกำลังสิตกดินแสงกับสิสะท้อนเนี่ยสิพี่น้องงามเท่ดีอันนั้นก็สิเป็นบ้านนาสีดาเจอแสงในพี่น้องว่ามันยังมันอีกคำปะบ้านนาสีดาอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่นางซูมให้เบิ่งบ้านนาสีดานั้นฝั่งไทยอำเภอชนุมานจังหวัดอำนาจเจริญนะจ๊ะนี่แหละแม่น้ำโขงทั้งบ้านนางและน้ำสิบบ่ค่อยกว้างแต่ว่าเป็นแม่น้ำลึกคันเป็นทางตรงข้ามกับบ้านอมราน่ะตรงนั้นน่ะมันสิเป็นแม่น้ำกว้างแต่มันสิเป็นแก้งเป็นหาดเป็นดอนพี่น้องแต่นี่เป็นน้ำลึกเขาก็สิเห็นแต่เรือชาวประมงเนาะเรือสับประมงพันหาป่าอาจจะเป็นฝั่งไทยในช่วงนี้โควิดเขาแยกฝั่งกันอยู่ได้ขามฝั่งกันมาได้เลยแบ่งครึ่งคนละแม่น้ำโขงบ่คือแต่ก่อนสิไปมาหาสู้กันคนไทยก็สิขับเพื่อมาหาซื้อปลาซื้อหยังแถวนี้เลาะย่ำปลาขึ้นเรือก็สิล่าเขาเจ้ามาไหลมองพี่น้องคนก็สิพ่อค้าแม่ค้าซื้อปลาส่วนใหญ่สิเป็นคนไทยมาซื้อถ้าเป็นแต่ก่อนแต่บ่มีโควิดมันสิขับเพื่อเลาะหาซื้อเลยก็สิมีหลายคนนะแบบว่าญาติกันซื้อนะพี่น้องปลาแม่น้ำโขงเป็นราคาเด้แล้วก็แซ่บพร้อมคนบ้านเฮาก็กินอยู่มีกินมีใส่มีเฮือนสร้างบ้านสร้างเฮือนก็ย่อนแม่น้ำโขงเลยพี่น้องหาปลาจากแม่น้ำโขงเลยไปขายเมื่อได้ดวงดีก็ได้หลายเมื่อก่อนน้องนางก็ได้ปลาตัวใหญ่10กิโลมื้อเดียวก็ได้เงิน 1,000-2,000 อย่างสินะบัดมื้อเฮาเฮงมื้อบ่ได้ก็บ่ได้แต่ก็ต้องขยันน้องนางก็บ่ได้อยู่หรอกน้องนางนี่ตื่นแต่เช้ามาแต่ตีหาบางมื้อมาตีหาเพื่อมันสิขึ้นไปนอนกะ4ทุ่ม5ทุ่มหาเบิดมื้อเบิดเป็นเบิดมื้อเบิดคืนหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเลี้ยงครอบครัวพี่น้องคันบ่ขยันกะบ่มีคือหมูต้องสู่เบิ่งนางสิพาลงไปเบิ่งคันล่ะมาแล้วพี่น้องทางร่มก็บ่ค่อยดีดะจ้าทางลงถาบ้านนางเพื่อกระสิบลำใหญ่เพื่อลำน้อยๆสิพี่น้องเป็นแต่ก่อนที่บ่มีโควิดนะนางสิไปฟังฝุ่นดูนางก็ขับเพื่อไปเลยจ้าไปจอดไปเล่นขึ้นไปเล่นไปมาหาสู่กันสบายพี่น้องบ่ได้เอ็นนี่คือบ้านผีเมืองนอกแบบว่าสำบ้านสำเล่าเป็นเล่าแหละไปกาจดลายซื่อแล้วก็เขาสิมีใบให้อยู่ในขอบเขตมือละ10บาทห้ามอยู่เกินมือสินะอยู่หลายมือก็เฮ็ดหนังสืออีกต่างหากนี่จ้าแม่น้ำโขงพี่น้องทิวทัศน์แม่น้ำโขงที่สวยงามแต่บ่ค่อยมีคนอาบลงมาอาบในสมือนี่แต่ว่าขัดเป็นสมัยนางยังเป็นเด็กน้อยนะคนสิลงมาอาบน้ำแรงมากก็ลงมาอาบน้ำเต็มอ
กำลังขับบ่คือตะก่อนตะเก่าเลยนี่กระพี่น้องเอ้ยจะตะกะเย็นเด้นำของคันบอนที่เขามากลิ่นยี่ลีกาสิบขึ้นไปทั้งเหนือฮะก็ที่ขับเพื่อไปเดี๋ยวจะเบื่อสิภาพไปเบิกเป็นแก้งงามพวกวัยรุ่นพวกผู้บ่าวผู้สาวเขามักไปเล่นซื้อเหล้าซื้อเบียร์ไปกินอยู่พุ่นหาปลาตกเบ็ดเล่นกันพี่น้องมวนโอเคเนาะน้ำคลองเนี่ยน่าจะพาขึ้นไปเบิ่งเฮือนนางนางบ่ได้มีเฮือนหรอกหลักความเป็นจริงก็ได้นางอยู่กับน้องนางอยู่กับน้องทรายนางปะเมื่อเฮือนเฮาตามมาพี่น้องพุทธทรายเด้อนี่พุทธทรายสัมภาษณ์ว่าซั่นฟังเสียงก็คือผู้บ่าวนางเป็นคนแอบปบเป็นเด้อจ้าปะย่างคือท่าสับนี่กับเสาโหดพี่น้องมันสูงนางกำลังสิพาเมื่อเฮือนแบบนี้เมื่อเฮือนเฮาเฮือนของนางบ้านของนางโอ้ยย่างขึ้นท่าก็เมื่อยบัดย่างลงมาตามทางมาไกลๆพัดผมเมื่อยบัดย่างขึ้นท่าพัดผมเมื่อยอยู่มุมวัดกระสิบปิดบอดเก็บดูกพ่อกับแม่นางเป็นไดวิวไปนำของสิฮอดเทือนละจ้าพี่น้องนะงานขึ้นมาทางหลัดมันมีทางหลัดต่างหากขึ้นมาสิฮอดเทือนนางแล้วสิฮอดเทือนนางแล้วรอดูว่าเทือนนางสิเป็นจุดใดแล้วอาจสิอยู่ตูบก็ได้ นางว่าได้เป็นคนมีเงินนะพี่น้องมาลุ้นกันเฮือนนางถึงแล้วจ้ะนี่แหละคอนโดของนางอันนี้เป็นบ้านที่สาวบ้านที่นางอาศัยอยู่หลับนอนแต่เป็นบ้านที่สาวด้วยเป็นบ้านของนางเองเลยพี่น้องนางสิพาเขาไปเปิ่งคอนโดนะสวยขนาดไหนนางอยู่ผู้เดียวนอนผู้เดียวแต่เป็นบ้านเป็นบ้านของพี่สาวนะเขาอยู่กรุงเทพงานอยู่กรุงเทพพี่น้องนี่จ้ะห้องนอนสีชมพูบ้านหลังเล็กๆนางอยู่คนเดียวนะจ้ะนอนคนเดียวบ้านเก่าเติบไปแล้วพี่น้องห้องนอนจ้านางก็มีคู่นอนเด้อจ้านี่จ้าคู่นอนของนางอีมีตัวใหญ่คู่นอนของนางอันนี้คือเป็นบ้านของพี่สาวนางอยู่กรุงเทพเนาะแต่นางก็มาอาศัยอยู่นี่ลูกชายนางมาอาศัยอยู่อันนี้ก็จะเป็นบ้านของนะน้องทรายก็คือแบบญาติพี่น้องเฮาแบ่งปันมรดกกันแล้วต่างคนต่างอยู่เฮือนไผเฮือนมันหมดแล้วพี่น้องแบบนี้อีหยังต่างคนต่างอยู่เฮือนไผอยู่เฮือนมันน่ะเป็นครอบครัวไผกับมันแต่นางน่ะนางต้องอยู่กับน้องทรายล่ะตกลงต้องอยู่น้องทรายล่ะนางก็ได้ฝากฝีฝากไข่กับน้องทรายหลากับลูกหลานนายแหละนี่ลูกทรายนะขอเงินอีกแล้วหันมาดูเอาเงินอีหยังเงินเพชรหยังซื้ออีหยังน้องเศร้านี่ก็หายไปแล้วหือซื้ออีหยังฮะลูกทรายมาอ่อนขอเงินโอ้ยเอาจักบาทสิบบาทเอาไปยังสิบบาทเอาไปหลายแท้ฮะไปยังสิบบาท
สีนุ่มโอวัลตินปัดสีใหญ่มือเดียวเท่านั้นนี่ตามหลักความจริงเลยนะต้องอยู่บ้านหลังนี้เป็นเฮือนมูลเฮือนมังแต่เป็นสอดสมบัติที่แบ่งให้นอกนั่นก็ต้องอยู่กับนอกน้องซ้ายได้ปลาป่าละอันนี้บอลนั่งเล่นนะกระสินิตูบนั่งเลยอันนี้ภายในบ้านจะโล่งนี่เป็นข่าวสารนี่เป็นข่าวเปลือกอย่าได้เฮือนพี่น้องบรูบลาแล้วยางคือขอเงินดุแท้ฮะสวนผักแต่ผักมันแก่แล้วพี่น้องปกติผักสีหลายน้องสะพายนางปลูกไว้ก็มีดอกไม้ของโปรดของนางต้นหมักพริกข้างหน้าก็แก่บัดแล้วผักกาดหอมก็แก่บัดแล้วมะระกอกำลังเป็นหมากจ้านี่หมักพริกพืชผักสวนครัวจะปลูกกินเองบ่ค่อยได้ซื้อดอกพี่น้องมีแต่ปลูกกินเองดูผักหอมจ้ะดาวเรืองจะมีหมักแปดพี่น้องนางเคยเก็บไปให้อัมมาลาอยู่นางตากดอกไม้เวลาบานปีหนาที่กินตลอดปีตลอดชาติจ้ะอันนี้ก็จะเป็นเฮือนของนางเฮือนสองสันนางก็จะอยู่กับหลานสองคนน้องชายแล้วก็น้องสะพ้ายแต่ตอนนี้ก็มีหลานสาวคนหนึ่งเพิ่นเฮียนอยู่แมนไปกรุงเทพพี่น้องกับเฒ่ากับเฮาอยู่นํากันตอนนี้มี5คนขอเงินเก่งสินีป้าอีกเด้ฮะมืออึดเศร้าจะเอาเป็นมือเอาไปหงเฮียนลูกชายขอเงินเก่งมือนั่นมาแต่บ้านอมลานางไปเล่นนำเบิดคืนนางบอกว่าเดี๋ยวแม่กระสินีปะข่อยอีกว่าสารหูจักว่าหูจักจ่าในลำมันเอาไว้ปลูกพี่น้องหาว่าแม่หนีปะเจ้าสินีปะข่อยอีกเจ้าไปใส่เพราะเจ้าไปเที่ยวเบาะนางว่ะลูกชายก็ได้อันนี้เป็นบ้านพี่ชายคนโตหมกม่วงนางลำมันเอาไปปลูกปีนาพี่น้องอันนี้เป็นเพื่อนที่งานอาศัยมีตูบน้อยสลับหนังสุ่มเย็นจ้าและพี่น้องกับบรูบราดอกจ้าก็สิพอใจก็จะอยากเห็นเฮือนพอลาอยู่เนาะแต่จริงก็เป็นเฮือนหน้าดอกเป็นเฮือนนอกในความเป็นจริงแหละพอทุกคนบอกว่าให้นอกแต่ว่าต้องนี่ต้องอยู่กับนอกว่านอกเป็นคนดูแลแต่นะมรดกนางทุกอย่างนางก็สิให้ให้ลานั่นแหละที่ให้ที่หน้าที่หัวที่ส่วนนักบอกว่าสิเก็บไว้ให้ลูกหลานนะนี่แหละใหญ่มากจะสิเลี้ยงได้บ่ดีดักเนี่ยไม่แอวขอเงินแม่ดอกบ่แอวได้แม่เพิ่นพ่อเพิ่นบ่แอวได้เพิ่นบ่แอวแม่เพิ่นได้แม่เพิ่นนี่เลยแม่สำเนียงเนาะพี่น้อง